งนั้นที่ฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กคือดาวดวงผลิตภัณฑ์ Rejoice และกระสอยเอ็กซ์ตร้า300มึงไทยประกันชีวิตจากก้าวแรกที่เกรซผู้เข้าแข่งขันหมายเลข7ก้าวเข้าสู่การแข่งขันของ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี6เธอก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและต้องแบกรับความกดดันต่างๆมากมายและถูกพูดถึงกันอย่างหนาหูว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะเป็น8คนสุดท้ายของ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี6เธออีกแล้วที่มารบมากวนหัวใจจะไปไหนเจอใครมากมายทำไมมองหาเธอจนเมื่อเธอก้าวเข้าสู่การแข่งขันบนเวทีแห่งดวงดาวในแต่ละสัปดาห์จนถึงวันนี้ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของคำว่าพยายามว่ามีความหมายกับความฝันของเธอมากแค่ไหนและนี่คือเพลงอำลาของน้องเกรซครับแค่มีเธอครับเป็นแค่คนหนึ่งในโลกใบเก่าชีวิตฉันเงียบเงาขอบคุณนะคะโอเคสู้ๆนะลูกนะคะคนเก่งจะสอนร้องเพลงไหมนะจะสอนดีไหมนะดีแล้วไม่แล้วง่ายสู้ต่อไปนะคะยอดหญิงนักสู้ของเธอนะคะโอเคเจอกันนะลูกจะร้องแล้วเนี่ยทำไมอ่ะซึ้งสู้ๆไปเจอกันลูกที่ฉันเอื้อมไม่ถึงเลยยังไม่เคยได้เข้าใจตื่นเช้ามาเหมือนเราตื่นจากฝันเลยก็ปกติตื่นเช้ามาก็ยังอยู่บ้านแล้วเราก็ฝึกร้องเพลงอะไรของเราไปแล้วก็เล่นฟิตเนสเดี๋ยวสักพักคุณแหม่มก็จะมาร้องเสียงแล้วก็จะวิ่งไปไม่ทันเพราะว่ามันจะแต่งตัวอยู่แล้วแหม่มบอกว่าพอได้แล้วต้องทำอะไรแล้วร้องเสียงพอคืนวันพุธหนูก็จะรู้สึกกลัวต้องไปเข้าห้องอัดอีกแล้วก็จะกลัวเสียงต้องออกมาไม่ดีแน่เลยเดี๋ยวเสียงเพี้ยนแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ต้องเอาเสียงอุบาทของเราไปเปิดตอนร้องชุดพอวันศุกร์ปุ๊บก็ซ้อมใหญ่ก็โดนด่ากันวันเสาร์ก็โชว์แล้วว่าที่แบบมีความสุขที่ได้ทำอะถึงมันจะต้องทำทุกวันแต่มันก็แบบซ้ำๆกันทุกอาทิตย์นี้ก็แต่คือมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราอยากทำแล้วมันคุ้มค่าเหมือนเราฝันแล้วเราตื่นขึ้นมาเรามาเจอกับเรื่องจริงแล้วที่ข้างนอกในบ้านคือทุกคนปกป้องเราทุกคนแบบไม่อยากให้เรารับรู้ข่าวสารภายนอกเราจะได้ฝึกอย่างเต็มที่
แต่ว่าพอมาอยู่ข้างนอกปุ๊บเดี๋ยวหนูก็ต้องไปฟังว่าเอ้ยเกรดออกเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาการเมืองเขาไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ความจริงหนูไม่อยากรับรู้เลยด้วยซ้ำว่าใครด่าหนูบ้างใครไม่ดีใครดีใครชมอะไรหนูไม่ค่อยอยากรู้หนูอยากอยู่แบบให้มันชีวิตมันมีความสุขในทุกๆวันก็ดีถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนหนูก็ไม่ได้ซ้อมแล้วกลับไปบ้านก็มองเสียงเองแต่หนูว่าหนูจะไม่เลิกฝึกเพราะว่าหนูยังอยากเป็นนักร้องอยู่อยากจะขอให้ฉันมีเธออยู่เรื่อยไปแค่มีเธอเคียงข้างดูแลและเข้าใจไม่เคยมีใครเหมือนเธอที่ทำเพื่อฉันมากมายใจฉันจะมีเธออยู่อย่างนี้ตลอดไปผู้เข้าแข่งขันหมายเลข7 Grace ณวกกฎชมนชื่นครองธรรมครับขอบคุณค่ะ